สวัสดีครับพบกับผมครับเดอะบิ๊กพี่บูมกลุ่มทุกซุ้มอันซีนถ่ายชิปมิมดัมรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับการรีวิวสินค้าทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับมารีวิวสินค้าจากแบงกูดซึ่งเพื่อนๆทราบดีครับว่าผมเริ่มสั่งสินค้าจากแบงกูดมาสักพักนึงแล้วนะแล้วก็มีคนที่ถามมาเป็นคำถามเกี่ยวกับแบงกูดเยอะแยะมากมายนะก็ถ้าอันไหนที่ผมตอบพอตอบได้นะก็จะตอบไปในคลิปนะครับหรือว่าอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็จะหาข้อมูลแล้วก็พยายามมาตอบเพื่อนๆนะสำหรับคำถามครับก็จะมีถามมาว่าหนึ่งก็คือแบงกูดเนี่ยสามารถเก็บเงินปลายทางได้ไหมนะครับไม่ได้ครับ คุณจะต้องจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตหรือการโอนเงินต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับข้อที่2ครับเพื่อนๆถามว่าถ้าสั่งของจากแบงกูดมาแล้วนะครับกี่วันจะถึงนะจริงๆแล้วแบงกูดเนี่ยเขาก็มีไทม์ไลน์ในการส่งของให้เรานะไม่ว่าจะเป็นส่งหมายเลขพัสดุให้เรานะครับเราสามารถตรวจเช็คได้เลยนะครับจากเว็บแบงกูดหรือว่าเข้าไปที่หน้าออเดอร์ของคุณเนี่ยแหละครับเขาจะมีบอกเลยว่าสินค้าต่างๆที่เราสั่งเนี่ยส่งมาแล้วถึงไหนแล้วถึงขั้นตอนไหนนะแล้วก็มีคนถามมาว่าแบงกูดเสียภาษีไหมนะครับก็ตามกฎหมายไทยเนี่ยแหละครับการนำเข้าเนี่ยจะต้องเสียภาษีครับแต่บางอย่างเนี่ยที่มันไม่ได้เกินกว่าเหตุนะครับหรือว่าของราคาอาจจะพันต้นๆหรือต่ำกว่าพันเนี่ยพวกนี้เขาก็จะละเว้นภาษีไว้ให้ครับเขาก็ดูตามเจตนาหรือว่าถ้าบางอย่างเนี่ยมันดูแพงเกินไปคุณจะเอาเข้ามาขายแล้วมีกำไรเยอะนะครับทางราชการเขาอาจจะมีการเก็บภาษีนะครับหรือเอาของคุณไปก่อนที่สุดแล้วก็ให้เราเคลียร์ภาษีแล้วก็จะส่งของให้เรานะครับซึ่งค่าภาษีเนี่ยถ้าคิดตามระวางภาษีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรเลยนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็มีเพื่อนๆถามมาครับว่าเวลาเราสั่งของแบงกูดมาแล้วเนี่ยมันเป็นของต่างประเทศในเมืองไทยเนี่ยมันหาอะไหล่ไม่ได้ครับกลัวเหลือเกินครับว่าสั่งของมาแล้วเนี่ยต่อไปจะไม่มีอะไหล่อะสำหรับเพื่อนผมครับเคยสั่งตัวสมาร์ทโรบอทครับรุ่นเซี่ยวหมี่มีเจียมานะครับโหชื่อจีนมากเลยนะแน่นอนครับจะไปหาอะไหล่ในเมืองไทยมันคงเป็นไปไม่ได้นะสั่งมาแล้วใช้ไปแล้วครับปรากฏว่าใช้ไปเกิดการสึกหรอนะของพวกนี้ก็ต้องสั่งอะไหล่มาครับวันนี้ก็ฝากผมสั่งอะไหล่มาจากแบงกูดครับมาดูกันว่าอะไหล่ที่สั่งจากแบงกูดมาเนี่ยเราสั่งเฉพาะอะไหล่มาได้จริงไหมแล้วก็ของข้างในเนี่ยคุณภาพเนี่ยจะเป็นยังไงครับถ้าพร้อมแล้วครับกด Subscribe ครับแล้วก็กดกระดิ่งนะตามไปดูเลยครับมีเพื่อนๆหลายๆคนครับถามมาว่าเอ๊ะเวลาเราซื้อสินค้าจากแบงกูดแล้วเนี่ยเวลาของเสียมันมีอะไรไหมหรือว่าส่งเคลมยังไงได้นะครับสำหรับของบางอย่างเนี่ยเราก็ส่งเคลมได้นะฮะในกรณีที่เสียหายครับจากการส่งสินค้านะครับหรือว่าสินค้าเนี่ยเสียตั้งแต่เรายังไม่ได้ใช้เลยนะครับส่วนคนที่ซื้อแล้วใช้งานไปแล้วปรากฏว่าของบางอย่างมันเป็นของที่ใช้แล้วเสื่อมไปตามสภาพฮะตัวนี้ที่สั่งมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นอะไหล่ของเครื่องดูดฝุ่นแบบโรบอทฮะราคาเพียงพันกว่าบาทเท่านั้นเองเรามาดูครับว่ามีอะไรบ้างฮะอันแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขาครับสำหรับให้ขาของเครื่องดูดฝุ่นนะเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นหน้าตาอย่างนี้นะครับจะมีขาอยู่ข้างล่างเวลาใช้ไปเนี่ยบางคนปรากฏว่าแมวไปกัดหมาไปกัดหรือว่าไปเกี่ยวอะไรขาดนะครับก็สามารถสั่งมาเปลี่ยนได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์สำหรับกรองท้ายเครื่องนะครับเพราะเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมีลมดูดเนาะถ้าเราไม่เปลี่ยนฟิลเตอร์เนี่ยกำลังของลมดูดต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงครับตามอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวแปลงฮะแปลงปัดหรือว่าตัวไม้กวาดของเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองครับตัวนี้ก็จะอยู่ด้านใต้เครื่องนะครับก็ถอดมาเปลี่ยนได้เช่นกันครับทีนี้เรามาดูของภายในครับว่าเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับตามที่บอกไปนะฮะก็มีขาของเครื่องดูดฝุ่นนะครับทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นขายางนะครับก็เหมือนกับตัวที่เราซื้อมานั่นเองต่อมาครับก็ตัวไม้กวาดครับไม้กวาดก็จะเป็นตัวซิลิโคนนะเนื้อดีมากๆนะครับก็ไม่ใช่ว่าของที่เป็นอะไหล่มาเนี่ยคุณภาพจะต่ำนะนี่คือเป็นของคุณภาพดีมากๆนะครับถ้าซื้อเนี่ยเมืองไทยนี่โหน่าจะแพงครับสำหรับอุปกรณ์พวกนี้นะครับซึ่งตัวไม้กวาดเนี่ยก็แถมหวีมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับเป็นอีซี่คัตเตอร์นะฮะอยู่ด้านล่างนะครับอย่าเอามือแย่เข้าไปนะนิ้วเลือดไหลเลยนะครับก็เนี่ยครับไว้สำหรับเขี่ยเศษขยะแบบนี้นะครับรวมถึงฟิลเตอร์ครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่า2กล่องนะฮะแต่ว่าในกล่องนึงเนี่ยเขามีให้ถึง2อันครับดังนั้นเนี่ยฟิลเตอร์ผมก็ได้มา1 2 3 4ตัวด้วยกันครับโอ้โหนะฮะกับการสั่งของแค่ราคาพันกว่าบาทครับอะไหล่มาครบขนาดนี้ก็สั่งง่ายๆด้วยนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะอยากจะสั่งสินค้าจาก banggood.com นะครับหรือว่าสั่งอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมก็ได้ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถกดไปดูจาก banggood.com ได้เลยครับครับก็จบแล้วครับกับการรีวิวแล้วกันแนะนำครับการสั่งสินค้าอะไหล่ต่างๆครับจาก banggood ก็แน่นอนนะครับว่ามันสั่งอะไหล่เปล่าๆมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องสั่งของทั้งเครื่องนะครับคนที่สั่งสินค้าจากแบงกูดถ้าไม่ว่าจะเป็นโดรนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฮะเกิดมีเสียหรือว่ามีปัญหาครับคุณสามารถสั่งอะไหล่เนี่ยเฉพาะอะไหล่นะครับมาเปลี่ยนได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะครับและเร็วๆนี้ครับกับการรีวิวสินค้าอีกหลากหลายชิ้นครับจากแบงกูดครับและก็อย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วกดกระดิ่งไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงครับขอบคุณที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom คลุมทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำฮะรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าจากแบงกูดแบบนี้นะครับทุกวันศุกร์วันเสาร์และคลิปพิเศษนะครับตามใจผมฮะวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย